ัสดีค่ะพบกับอิงในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระค่ะวันนี้นะคะอิงก็มีข่าวมาฝากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะ MG นะคะเปิดตัวรถยนต์ใหม่นะคะ MG 6เป็นรถยนต์ทางสัญชาติอังกฤษนะคะแล้วก็ได้ตั้งเป้าไว้ที่ 2,000 คันต่อเดือนรายละเอียดจะเป็นยังไงนั้นเรามาชมกันค่ะบริษัท SAIC Motor CP จำกัดผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์ MG ในประเทศไทยเปิดตัวรถยนต์ MG 6อย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมกัน2รูปแบบตัวถังได้แก่ตัวถังสปอร์ตตี้ฟาสแบ็ก5ประตูและแบบซีดาน4ประตูโดยในรุ่นฟาสแบ็กจะแบ่งเป็น2รุ่นย่อยคือ X และ D ขณะในที่รุ่นซีดานจะมี3รุ่นย่อยให้เลือกคือ X D และ C ราคาเริ่มต้นที่ 848,000 บาทในรุ่นธรรมดาไปจนถึง1,108,000 บาทในรุ่น MG 6 Sporty Fastback รุ่น X MG 6มาพร้อมกับการติดตั้งแนวคิดความสนุกสนานในการขับขี่ที่เรียกว่า Bit Dynamic ที่โดดเด่นด้วยคุณลักษณะที่สำคัญ4ประการคือสมรรถนะการควบคุมรถการออกแบบและความปลอดภัยในส่วนของขุมพลังใช้เครื่องยนต์ TCI Tech 1.8 ลิตรที่มาพร้อมเทอร์โบชาร์จและอินเตอร์คูลเลอร์ที่ให้พละกำลังสูงสุด161แรงม้าโดยเครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จที่อยู่ใน MG 6ทำให้เครื่องยนต์ 1.8 ลิตรรุ่นนี้สามารถให้พละกำลังและแรงบิดได้เทียบเท่ากับเครื่องยนต์รุ่นปกติขนาด 2.0 ลิตรเลยทีเดียวและยังรองรับการใช้งานน้ำมันเชื้อเพลิง E20 อีกด้วยโดยตั้งเป้ายอดขายในช่วง6เดือนหลังของปีนี้ไว้ที่ 2,000 คันคือเราเน้นในเรื่องของกลุ่มลูกค้าที่ต้องการสินค้าคุณภาพโดยเฉพาะเรื่องของเซฟตี้และเรื่องของความแรงนะฮะที่รถที่ขับฉวัดเฉวียวปลอดภัยอันนี้เราเน้นทางเรื่องนี้เพราะราคานี่ก็คงอยู่ในระหว่างที่ว่าอยู่ในเกรดอยู่ในคลาส C ที่อัพนะฮะที่เราตั้งไว้ครับผมคิดว่าจากที่ดูตัวเลขในอุตสาหกรรมรถยนต์ในเมืองไทยนะผมว่าเรายังมีโอกาสเติบโตเยอะนะฮะเติบโตเยอะนะแต่เวลานี้ที่เติบโตมากๆก็พวกท่านก็คงเห็นรถปิกอัพเนี่ยมันมากที่สุดในประเทศไทยเพราะรถเก๋งผมว่ายังมีรูมที่จะไปได้นะครับ MG 6จะทำการผลิตที่โรงงานประกอบรถยนต์ของ MG ซึ่งตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช Eastern Seaboard ในจังหวัดชลบุรีบนพื้นที่กว่า30ไร่ซึ่งทำการก่อสร้างด้วยงบประมาณ 9,000 ล้านบาทและมีความสามารถในการผลิตรถยนต์ได้ถึง 50,000 คันต่อปีนอกจากนี้ MG ยังวางแผนที่จะส่งออกรถยนต์ที่ผลิตในประเทศไทยไปยังประเทศที่ใช้งานรถยนต์พวงมาลัยขวาทั่วโลกซึ่งจะทำให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาของ MG และเราจะเดินหน้าแผนการตลาดสำหรับการส่งออกเพื่อสนับสนุนการผลิตรถยนต์ในโรงงานแห่งนี้อีกด้วยสำหรับการให้บริการหลังการขายนั้น MG ได้ทำการเปิดศูนย์กระจายอะไหล่ที่ถนนบางนาตาดกม19บนพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตรสามารถจัดเก็บอะไหล่ที่มีความแตกต่างกันได้มากกว่า 2,500 ชนิดที่พร้อมส่งมอบให้ลูกค้าทั่วประเทศไทยตลอด24ชั่วโมงพอได้ฟังข่าวนี้แล้วนะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านนะคะคงอยากได้ MG 6ไว้สักคันนะคะแต่วันนี้หมดเวลาของอิงแล้วนะคะพบกับอิงในรายการ Bikini New Sexy แต่ไม่ไร้สาระได้ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอบคุณนะคะชุดบิกินี่เลิศจากแอลนะคะสถานที่สวยๆน้ำใสๆจากหมู่บ้านสิทธารมนะคะราชพร้าว101วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนพบกันในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ